มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนปภ.ส่งหนังสือด่วนเตือน5จังหวัดจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ของประเทศไทยหลังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีให้เฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมรับมือผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์โดยข้อความระบุว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกอปภกได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าในช่วงที่ผ่านมาพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่และหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนาแน่นและเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ระหว่างวันที่27กันยายน2564ถึงวันที่3ตุลาคม2564รวมจำนวน515ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากยังคงระบายน้ำในอัตรา 8.64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะทำให้เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันที่30กันยายน2564ดังนั้นเพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลลงเขื่อนได้โดยไม่ทำให้น้ำเต็มเขื่อนกรมชลประทานจึงจะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเป็น 3,456 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับซึ่งเมื่อน้ำจำนวนนี้ไหลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักแล้วจะควบคุมให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6ในอัตราไม่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระราม6ในชุมชนนอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสะตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตรครับโดยระดับน้ำที่สูงขึ้นดังกล่าวจะไม่กระทบกับพื้นที่บริเวณตั้งแต่ท้ายน้ำวัดสะตือไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอย่างไรก็ตามปภ.ส่งหนังสือด่วนเตือน5จังหวัดเฝ้าระวังหลังเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ปล่อยน้ำเพิ่มครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ